ไล่จับกันวุ่นตัวเงินตัวทองน้ำหนักฝ่าย20กิโลกรัมแอบเข้าร้านขายกล้องวงจรปิดหน่วยดับเพลิงศรีราชาได้นำกำลังเข้าจับตัวเงินตัวทองน้ำหนักฝ่าย20กิโลกรัมน้องๆจระเข้ที่แอบเข้าไปในร้านรับติดตั้งกล้องวงจรปิดที่บริเวณแยกไฟแดงกลางเมืองศรีราชาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเมื่อเวลา 11:00 น.ศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชาได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากทางร้านรับติดตั้งกล้องวงจรปิดที่บริเวณ4แยกไฟแดงเส้นปอนฝั่งขาเข้าพัทยาริมถนนสุขุมวิทตำบลศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีว่ามีตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่น้องๆจระเข้ได้ลบเข้าไปในร้านทำให้คนในร้านนั้นต่างตกใจไม่กล้าทำงานจึงได้แจ้งขอความช่วยเหลือให้ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองศรีราชามาช่วยจับไปปล่อยด้วยหลังจากได้รับแจ้งทางศูนย์จึงรีบสั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชานำกำลังพร้อมอุปกรณ์การจับเข้าทำการตรวจสอบในทันทีโดยในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่น้ำหนักเกือบ20กิโลกรัมสิ่งทางร้านได้ปิดประตูกักขังไว้เพื่อไม่ให้หลบหนีไปทางอื่นเพื่อรอเจ้าหน้าที่และเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงและจะเข้าไปจับปรากฏว่าเจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้ซึ่งมีความดุร้ายไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้ได้ใช้หางตวัดฟาดไปมาเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปใกล้ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ใช้เหล็กที่ทำเป็นบ่วงเชือกค่อยๆคล้องคอเจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้ไว้ได้โดยใช้เวลาอยู่ประมาณ10นาทีทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถใช้เชือกทำบ่วงคล้องคอไว้ได้สำเร็จก่อนจะนำตัวเงินตัวทองนี้ออกมานอกร้านเพื่อไม่ให้ทรัพย์สินภายในร้านได้รับความเสียหายแล้วใช้เชือกมัดขาทั้ง4ขาไว้ก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่3นายจะช่วยกันยกเจ้าตัวเงินตัวทองขึ้นหลังรถยนต์กระบะเพื่อนำไปปล่อยป่าขึ้นสู่ธรรมชาติต่อไปนิวส์24อำนาจลลิตลาวันภาพข่าวดุราทิพย์ศรีรายงาน